ในวันนี้พวกเราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาในบวรพุทธศาสนามีความตั้งใจในการที่จะมาทำบุญมาสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยการกระทำคุณงามความดีนั้นย่อมนำความสุขมาให้กับจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าไม่เหมือนกับการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาความสุขภายในจิตใจของเราก็พึงละเว้นการกระทำสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์พยายามที่จะมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้ปราศจากความทุกข์การที่จะมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งต่างภายนอกเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเรามีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องมีความหลงครอบงำจิตใจของเราอยู่เราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราเมื่อใจเรายังมีความหลงอยู่เราไปยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราจิตใจของเรานั้นจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันอาการของจิตนั้นเราทั้งหลายต้องฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบจิตของเรานั้นจะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีก็แล้วแต่ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเรามีสติคือความระลึกได้อยู่เสมอเราจะรู้จักแยกแยะความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราหรือละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเราจิตของเรานั้นหลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นใจของเราไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เมื่อเรามีสติที่จะรู้จักว่าจิตใจของเรานั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจอันเกิดจากความปรุงแต่งปรุงสร้างไปในจิตใจของเราเราก็ต้องหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเมื่อเราฝึกขัดทำสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเรามีสติรู้เท่าทันเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกรองความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราในเบื้องต้นถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังเพียงพอที่จะละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราเราก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาหรือจะกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธก็ได้เมื่อเราทำเช่นนี้อยู่เสมอสติก็จะตั้งมั่นขึ้นมามีสติมีสมาธิเกิดขึ้นมีสติมีปัญญาที่จะมาดูแลรักษาจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็พึงพยายามที่จะตั้งสติคือความระลึกได้ขึ้นมาแต่การที่จะมีสติให้ต่อเนื่องก็ต้องทำสมาธิเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อเรามีสติควบคุมจิตใจของเราได้เราก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีหรือพูดในสิ่งที่ดีหรือกระทำแต่คุณงามความดีมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่เสมอมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะ
สร้างสมบูรณ์คุณงามความดีสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วการเกิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวาสก็ตามเราทั้งหลายจำเป็นที่ต้องทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่ภายในครอบครัวเราให้ดีที่สุดส่วนการพัฒนาจิตใจเรานั้นเราทั้งหลายก็จำเป็นที่ต้องพยายามที่จะมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจเราให้ดีอย่าให้จิตใจเรานั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจเราให้ได้การบำเพ็ญคุณงามความดีการรักษาศีลการทำสมาธิเจริญภาวนาตามคำสอนของพระพุทธองค์จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะทำให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเราใจเราจึงจะมีความสงบเยือกเย็นเรื่องมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมีความมุ่งหวังความสุขที่แท้จริงพึงพยายามสร้างสมแต่คุณงามความดีสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะประสบกับความสุขความเจริญในชีวิตของเราในโอกาสต่อไปพากันตั้งใจนมัสการ